ไปต่อกันที่ในยุคที่ตอนนี้สถานการณ์นะครับเศรษฐกิจค่อนข้างที่จะอาจจะคัดฝืดเคืองพอสมควรนะครับจะเรียกได้ว่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าก็ขายของไม่ค่อยจะดีกันสักเท่าไหร่นะครับต้องพยุงในเรื่องของต้นทุนการผลิตต้นทุนวัตถุดิบอะไรต่างๆเนี่ยผู้บริโภคเองก็บ่นโอดครวญราคาน้ำมันที่ขึ้นในแต่ละวันเนี่ยนะครับก็ต้องใส่ใจเรื่องของเรื่องเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ด้วยโดยพืชผักในตลาดจังหวัดสงขลาหลายชนิดครับเริ่มปรับราคาขึ้นเนื่องจากน้ำมันปรับราคาสูงขึ้นรวมทั้งแหล่งปลูกผักในภาคกลางหลายจังหวัดฝนตกและน้ำท่วมครับส่งผลให้ปริมาณผักที่จะส่งให้ลูกค้าในต่างจังหวัดเริ่มที่จะลดน้อยลงและก็ยังมีแนวโน้มครับที่จะมีการปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องติดตามเลยครับทีมข่าวของเรานะครับก็ได้ลงพื้นที่เพื่อทำการสำรวจราคาผักในตลาดทรัพย์สินพลาซ่าเขตเทศบาลนครสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาซึ่งก็พบนะครับว่าผักมีการปรับราคาขึ้นแล้วประกอบด้วยผักกาดหอมจากกิโลกรัมละ70บาทขึ้นเป็น90เลยครับต้นหอมจากกิโลกรัมละ80บาทขึ้นเป็น120บาทผักชีจากกิโลกรัมละ150บาทขึ้นเป็น200และมีผักกาดขาวมะเขือเปราะจากกิโลกรัมละ30บาทขึ้นเป็น50มะระนะครับจากกิโลกรัมละ40บาทขึ้นเป็น60ฟักเขียวกิโลกรัมละ15บาทปรับขึ้นเป็น25บาทส่วนผักกวางตุ้งจากกิโลกรัมละ30บาทก็ขึ้นเป็น50บาทรวมทั้งผักบุ้งจากกิโลกรัมละ25บาทขึ้นเป็น40บาทพริกจินดาแดงจากกิโลกรัมละ100บาทขึ้นเป็น180บาทครับสำหรับสาเหตุที่ผักปรับขึ้นราคาในช่วงนี้นอกจากจะได้รับผลกระทบจากค่าขนส่งน้ำมันที่แพงแล้วปัจจัยอีกอย่างหนึ่งก็คือในพื้นที่ภาคกลางเจอฝนตกนะครับแล้วก็น้ำท่วมจากพายุเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลทำให้แปลงพืชผักได้รับความเสียหายเยอะซึ่งตอนนี้ครับของได้มาน้อยก็มีการปรับราคาขึ้นตามสภาพตามสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยนะครับอย่าว่าแต่วัตถุดิบในการปรุงอาหารเลยทั้งในเรื่องของพ่อค้าแม่ค้าที่นำวัตถุดิบไปปรุงอาหารจำหน่ายแล้วก็ผู้บริโภคเองแบบเราท่านๆเนี่ยนะครับก็ต้องรับสภาพแบบนี้ด้วยเช่นกันเซฟตัวเองนะครับแต่ยังไงก็อยู่ภายใต้ของการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อตนเองและคนในครอบครัวรวมไปถึงคนที่ท่านผู้ชมรักทุกคนด้วยนะครับ